ที่รักกระดูกถืออ้อไม่โดนเช็คสบายใจละรีบตั้งหลักตั้งที่ซ่อนไว้ไอ้หายไปไหนคนเจออีกแล้วโทษที่รักอยากให้เธอรู้เลิฟรู้สึกหัวใจสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพ่อบ้านงานเข้าเจอกับพ่อบ้านพุทธครับพ่อบ้านลิงครับพ่อบ้านโจ๊กครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับ9โมง5ทีถึง9โมงครึ่งนะครับทางช่อง Workpoint ของเราครับครับผมวันนี้แขกเป็นใครอย่างไรครับผมวันนี้ผมอยากจะบอกพี่ๆทั้ง2คนที่เคารพนับถือว่าแขกรับเชิญของเราผมอยากให้พี่ลืมหน้าเมียพี่ไปเลยนะพี่ลืมหน้าเมียพี่ไปเลยพี่ลืมอยู่แล้วครับอ๋อเล่นอย่างนี้อ่ะพี่เป็นคนอย่างนี้ไงคุณมันคือนี่คือสคริปต์ครับเพราะว่าไม่ใช่สคริปต์ครับแขกวันนี้นะพูดอย่างนี้ตั้งแต่ทำรายการพ่อบ้านงานเข้ามานะวันนี้แขกรับเชิญของเราสวยเซ็กซี่อยากเจอแล้วอยากเจอแล้วไปเจอกันเลยดีกว่านะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับคุณไออภิสดาโอ้โหกลัวอะไรอ่ะหอมอ่ะหอมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 คือโอ้ยนึกว่าโมอะไรนึกว่าอัมแบบเซ็กซี่มาสวยมาเรื่องจริงนี่เออเรื่องจริงนี่ครับคุณขยับไปใกล้ๆมาอย่าแล้วนั่งแล้วคุยนี่เล่นเยอะนะเราอ่ะเล่นเยอะนะเราอ่ะถามถามคุณกินโภชนาการดูแลร่างกายยังไงถึงมีสุขภาพดีครับนี่ให้ตอบจริงๆใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ขอถามเรื่องกินนั่นแหละเขาถามว่าคือหุ่นแบบหุ่นขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือเดี๋ยวไอ้มุกที่เตรียมไว้ลืมหมดแล้วนะไม่จริงๆเป็นคนทานปกติเลยแล้วคนชอบคิดว่าโอ้โหต้องเป็นทานแบบอาหารแมวอาหารนกแน่เลยแบบน้อยๆแบบว่าหรือธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยแบบคือนึกว่าต้องทานอาหารแต่สุขภาพอะไรเงี้ยแต่จริงๆเป็นทานผักปกติมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตามร้านอะไรที่อร่อยๆด้วยอะไรอ่ะไอ้คนอะไรอ่ะคุณมองหน้าแล้วหัวเราะเวลาไปร้านนี่คำว่าสั่งเยอะนะคืออะไรอ่ะพี่โจ๊กอ่ะนั่งมองหน้าผมและอินเนอร์คืออะไรรู้ป่ะกูจะเคลียร์กับเมียที่บ้านอยู่แล้วเหมือนสมาธิไม่ได้อยู่ตรงนี้ภรรยาเราก็เคยเจอเออตอนนั้นคุณอย่าไปคุณเล่นดูดิอะไรวะทำเขารายการเขายี่ดนตรีเหรอไม่รู้นะไอก็คือไม่ได้กินอาหารสุขภาพใช่เป็นคนทานอาหารปกติแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่สมมุติวันนี้ตามใจปากแล้วใช่ไหมวันรุ่งขึ้นอะก็ต้องแบบทานให้มันน้อยๆหน่อยอ๋อไม่ใช่ว่าทานแบบเยอะแยะไปเรื่อยๆเปื่อยไม่ใช่ไม่ก็คือทานเยอะได้สมมติแต่มันไม่ควรติดกันไงเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายอะแล้วเราสะสมไปเยอะๆมันก็จะเวลาออกมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้ามันหายไปนานมันจะขี้เกียจความขี้เกียจของคนเรามันเหมือนเริ่มต้นให้คนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยมาออกอะก็จะแบบทำไมมันเหนื่อยอย่างเงี้ยทำไมมันโหดมากก็เหมือนคนเรามันก็มีครั้งแรกอะช่วงแรกมันจะต้องเหนื่อยเป็นพิเศษแต่หลังจากนั้นมันจะชินมันว่ากินแบบนี้แล้วทำไมยังสัดส่วนดีอยู่หนึ่งออกกำลังกายเขาตอบไปแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้สัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่ถ่ายเล่นๆไหมถ่ายเล่นๆถ่ายเล่นๆผู้หญิงเหรอเนี่ยของไอ้อะเห็นไอ้ยืนหน่อยไอ้ยืนหน่อย23อ่ะเอว23เอวๆชุดหมายถึงอะไรอะคะเอวครับเอวชุดนี้มันโชว์ดีเนาะว้าโชว์ตรงไหนคอตาทำไมมันดูเซ็กซี่ไม่คือเขาแต่งเรียบร้อยมากเลยนะแต่ดูเซ็กซี่อันนี้คืองงมากอ่ะผมว่า23พี่ลิงมาเท่าไหร่พี่ลิงมือมันต้องมันต้องกะด้วยเหรออาจารย์22โอ้โหผิดนี่ๆๆนี่อ้าวเอวซะเฮ้ยโอ้โหเรื่องอะไรพี่ลิงเรื่องอะไรผมว่าสายวัดอ่ะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของเราแล้วแหละพี่มานี่ดีกว่าอยากจะให้ยืนวัดหรือว่าอยากจะนั่งวัดอ่ะยืนละกันยืนนี่ไม่ได้นั่งวัดหรือยืนวัด
ว่าสักพักเดี๋ยวได้ไปวัดแน่ผมกำลังตัดสินใจว่าจะวัดเอวเขาหรือจะรัดคอตัวเองแม่วัดนี่วัดดีวัดดีให้เขาวัดเองไม่ไม่ให้พี่โจวัดผมถ่ายเลย23พี่ลิง22พุทธวัดไม่ใช่กูสายวัดพี่วัดนี่เอวอยู่ตรงไหนเอวอยู่ตรงไหนอะไรวะนี่มันงานนะบอกเมียนะค่านมลูกค่าอาหารลูกวัดตัวเองครับวัดตัวเองอยากรู้แล้วว่าเท่าไหร่ยกมือไหว้แล้วเออเอาเอามามาอันนี้คุณจริงเท่าไหร่25 25เราไปทายที่2เมื่อกี้ตอนทายว่า23นี่กลัวยังกลัวเออพี่ไอซ์โกรธเลยนะฮะว่าแบบเฮ้ยเอวฉันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหจริงๆตั้งแต่ตอนเด็กอ่ะมัธยมก็ใส่กระโปรง24นั่นแหละมันก็อยู่อย่างงี้แหละ24อยู่24ป่ะแล้วมันเรียกว่าดูแลสุขภาพมากรูปร่างเสถียรครับคนเซ็กซี่ส่วนมากถ้าเรามองมันจะออกแนวแบบว่าเป็นชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้คนเซ็กซี่ส่วนมากถ้าเรามองมันจะออกแนวแบบว่าเป็นชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้อยู่บ่อยๆแต่ปาร์ตี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีใช่คือไอ้ว่าตั้งแต่เข้าวงการมาไอ้เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่เข้ามาเลยไม่เคยบอกว่าเฮ้ยเราไม่ปาร์ตี้นะไอ้ถือว่าวันเนี้ยไอ้มองตัวเองย้อนกลับไปโอ้โหใช้ชีวิตคุ้มละสนุกละไอ้ก็มีเพื่อนที่แบบเอ้ยเราปาร์ตี้ด้วยกันเราทั้งเที่ยวด้วยกันเราทั้งทำบุญด้วยกันเราทั้งแบบคือก็เป็นคนทุกแนวอะไม่ใช่แบบเอ้ยสาวเซ็กซี่จะต้องปาร์ตี้อย่างเดียวแล้วก็มีอีกหลากหลายมุมของมุมนั้นก็คือมุมสายบุญสายบุญเห็นบอกว่าก่อนที่จะออกจากบ้านไปทำงานหรือไปใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการนั่งสมาธิก่อนจริงๆอ่ะเพิ่งเริ่มเมื่อได้ตั้งประมาณปีที่แล้วค่ะคือถ้าสมมติเมื่อก่อนจะไปนั่งทุกปีปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เหมือนข้ามปีเหมือนสวดมนต์ข้ามปีหรืออะไรที่ว่าไม่ปฏิบัติธรรม3วัน5วันแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ล่าสุดอะค่ะมีบอกว่าหลวงพ่อแบบแนะนำว่าให้ลองนั่งสมาธิวันละ20นาทีทุกวันเราก็รู้สึกว่าอู๋20นาทีครั้งแรกเรานึกว่า5นาทีพอ20นาทีแล้วพอนั่งไปได้เรื่อยๆมันรู้สึกดีกับตัวเองมันรู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมอะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเรารู้สึกว่าความเสียใจนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เราเป็นมนุษย์อะมันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่มีใครหนีพ้นตอนที่แบบหลวงพ่อลองบอกว่าอามไปขัดห้องน้ำ อะไรเงี้ยเราก็ถามว่าขัดทำไมคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเพื่อลดอัตราของตัวเองคือบางทีอ่ะแบบบางอย่างเราเอาจริงๆเกิดมาก็ไม่เคยต้องมาขัดห้องน้ำ มันเป็นคำเรื่องที่เรารู้สึกทำไมอ่ะทำไมต้องล้างอ่ะ อะไรเงี้ยใช่ไหมตอนแรกมีคนทำให้เราหมดทุกอย่างใช่เราเหมือนเราไม่เคยล้างเราก็เลยต้องถามหลวงพ่อว่าเขาล้างกันเพื่ออะไรคะบางคนบอกว่ามันแก้เคล็ดหรืออะไรยังไงก็ตามแต่หลวงพ่อบอกเราว่าลดอัตราตัวเองลดความเป็นลดความเป็นตัวตนของเรามีเหตุด้วยเรื่องห้องน้ำเนี่ยมีดราม่าเลยคืออะไรอ่ะดราม่าอะไรตอนนั้นใส่รองเท้าเรื่องรองเท้าก็คือว่ามันเป็นรองเท้าแบบบูทกันน้ำอ่ะแล้วมันจะเป็นแบรนด์เนมแล้วเรามีอยู่แล้วเราซื้อมาแบบ7ปีที่แล้วอ่ะแล้วแบบบูทกันฝนชีวิตนี้คนเราคงไม่ได้มีหลายคู่ป่ะมันมีคู่เดียวแล้วแบบการไปล้างห้องน้ำแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีน้ำยาขัดห้องน้ำถ้ามีรองเท้ากันน้ำอ่ะก็เอามาด้วยนะเพราะเราก็มีคู่นั้นอยู่แล้วเราก็เลยเอามาใส่เขาก็เลยบอกว่าสร้างภาพแบบใส่แบรนด์เนมเราไม่ได้ขัดจริงๆใช่แค่มาถ่ายรูปแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเหรอใส่แบรนด์เนมมาขัดห้องน้ำได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็มีคู่นั้นนะขี้เกียจซื้อใหม่อ่ะมันก็อยากใส่คู่ที่มีอยู่แล้วแค่นั้นเองแต่มันดันเป็นแบรนด์เนมแต่สำหรับพี่นะมันสอนนะรู้ป่ะยังไงครับพี่อ่ะสมมติเราเทียบว่าไอซ์เป็นผู้มีชื่อเสียงของวงการบันเทิงในประเทศไทยวันหนึ่งคุณไปทำในสิ่งที่เราปกติบางครั้งคุณยังไม่ขัดห้องน้ำบ้านคุณเองเลยแต่ผู้หญิงคนนี้ไปขัดแล้วความรู้สึกมันก็เห็นไหมมันสอนเราสมมติว่าไม่เป็นไอซ์เป็นคนอื่นก็ได้เป็นคนรวยคนอื่นไปทำเราจะไม่ว่าเขาหรือเราก็แค่บ่นนิดหน่อยแต่นี่พอเป็นไอซ์มันก็เลยมีกระแสไงตอนนั้นเราว่าแบบน้อยใจไหมน้อยใจทำอะไรก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าทำอะไรก็ผิดแล้วเป็นคนไม่กลายเป็นไม่มั่นใจตัวเองช่วงหนึ่งในการที่ไม่กล้าลงรูปอะไรแบบโอ้ยลงเดี๋ยวก็ดราม่าเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างสมมติไอ้เพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาก็ไม่กล้าลงเพราะกลัวเดี๋ยวหาว่าสร้างภาพคือมันมีช่วงนึงที่แบบมันโดนอะไรแบบเนี้ยผมพ้นเลยไม่ตลอดหลายปีไม่มีดราม่านะเพราะว่าไม่มีคนเม้นต์อ่ะคนเหรอแล้วคนพอลงไปปั๊บคนจำได้เอ้ากูตามมันเจ้าโจ๊กอยู่แม่งอ่านพอโลดครับที่รู้คือเรื่องธรรมะเนี่ยแหละทำให้มันสอนไปถึงขั้นเรื่องครอบครัวด้วยทุกอย่างตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามาดูแลคุณย่าโอ้ไม่ถึงขั้นเวลาก็คือมีคุณย่าหรือคุณยายคุณย่าค่ะคุณย่ามีคุณป้าคุณลุงดูแลอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่
แต่อันนี้ไอ้วันนั้นที่ไอ้ลงโพสเพราะว่าคุณย่าเป็นอัลไซเมอร์เป็นมาหลายปีแล้วแหละแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันถ้าครอบครัวอื่นนะที่ความอดทนในการที่อยู่กับคนเป็นอัลไซเมอร์มันต้องสูงมากเลยนะเพราะว่าคุณย่าคุยคนละเรื่องแต่คุยทั้งวันชวนคุยแล้วก็เวลาเราพยายามจะตอบเรื่องนี้คือเขาไม่ได้รู้เรื่องคำตอบของเราด้วยแต่เขาจะพูดแต่โชคดีที่คุณย่าเป็นแบบว่าอัลไซเมอร์แบบน่ารักแล้วแต่ไอ้มีบ้านเพื่อนไม่โวยวายไม่โวยวายมีบ้านเพื่อนที่เป็นอัลไซเมอร์แบบโวยวายแล้วก็แบบไม่มีใครดูแลแล้วก็อยากหนีออกจากบ้านอะไรเงี้ยมีบ้านเพื่อนที่เป็นแบบนั้นแบบหนักแบบหนักอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาลง IG แบบว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องดูแลคนเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่ามานั่งคิดแบบไม่มีใครอยากความแบบความทรงจำหายหรอกไม่มีใครอยากแบบเป็นอย่างนั้นน่ะแต่มันในเมื่อเป็นแล้วอ่ะคนที่อยู่รอบข้างอ่ะจะต้องดูแลเขาเหมือนตอนที่เขาเคยดูแลเราตอนเป็นเด็กอ่ะที่เรายังไม่รู้เรื่องเรายังแบบยังต้องแบบขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะตอนนี้คุณย่าก็กลายเป็นขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองว่าให้เป็นน่ารักน่ารักมองคุยกับเขาแบบไม่พวกครูบาอาจารย์เขาบอกว่าวันนึงเราเลี้ยงเราเป็นเด็กมาก่อนพ่อแม่ก็เลี้ยงเราวันนึงอ่ะผู้ใหญ่จะกลายไปเป็นเด็กแล้วเราใช่แล้วเราเห็นสัจธรรมนั้นจริงๆเลยว่าแบบเออวันนึงอ่ะเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอ้าวตอนนี้ทำธุรกิจอะไรให้ฝากธุรกิจนิดนึงตอนนี้ค่ะมีร้านเช่าชุด Sleep Closet ค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคลองหล่อ23นะคะก็เป็นร้านแบบว่าอยู่มา8ปีแล้วแหละจะไปแล้วนะรีบไปนะครับร้านจะเปลี่ยนไปแล้วนะยังอยู่ยังอยู่คือเป็นร้านเช่าชุดแรกๆเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มีชุดแบบว่าสวยงามเยอะแยะมากมายจริงๆเป็นแบบเกือบพันชุดเลยทองหล่อ23เข้าไปลอยไม่ถึงที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยนะฮะนี่เขาติดต่อกันเอาเองได้เลยเซิร์ชชื่อก็เจอแล้วใช่ Sleep Closet ค่ะนี่วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน่ารักมากขอบคุณมากธรรมะช่วยชีวิตจริงเรื่องราวดีๆนะครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเจ๊ข้างบ้านมีเรื่องราวดีมาฝากเหมือนกันครับผมแต่จะเป็นอะไรครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้ากับพ่อบ้านงานเข้าสวัสดีครับยินดีมากไม่ได้เจอรุ่นพี่ที่โรงเรียนแล้วพี่เอิร์ดรุ่นน้องพี่เอิร์ดเป็นรุ่นแล้วพี่ลิงถ้าไม่ติดโต๊ะเพชรต้องกินในขณะเดียวกันที่นั่งอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักจะบอกแบบนี้ครับผมเนี่ยไอ้เป็นคนวิ่งเยอะๆนะครับผมเป็นผู้หญิงใส่ส้นสูงอันนี้ก็ต้องดูแลคุณแฟนประมาณนี้ใช่ไหมครับเด็กๆดูแลลูกเหมือนกันคอลลาเจนในท้องตลาดมีเยอะมากแต่ว่าระวังการลอกเลียนแบบของผมเนี่ยดูแลคุณแม่มาโดยตลอดแล้วก็คุณแม่เป็นคนสูงอายุที่อยากจะมีความสุข อยากจะทำกับข้าวให้คุณลูกตลอดเวลานะครับปกติอยากไปเที่ยวกับลูกได้ใช่แม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ81แล้วครับ81นะครับจุดเปลี่ยนจริงๆคือมันมีวันนึงปกติเขาเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเขาไม่ค่อยบอกเราแต่ว่าวันที่เราพาเขาไปห้าง1ครั้งแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วมันต้องดูแลคือเขาก็เริ่มแบบจับเข่าแล้วเขาก็บอกว่าแบบไปหาหมอเหอะพูดไปแบบเริ่มน้ำตาซึมๆเราก็แบบการที่จะให้ลูกพาไปหาหมอแสดงว่ามันต้องรุนแรงมากเราก็ตรงดิ่งพาไปหาหมอเลยคุณหมอบอกว่านี่แหละมันเป็นปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมโยงไปเรื่องเข่าเสื่อมมันคือคอลลาเจนเสื่อมตามวัยเพราะว่ากระดูกตามข้อเนี่ยมันคือกระดูก2อันชนกันและส่วนที่อยู่ช่องตรงกลางระหว่างกระดูก2อันมันคือวุ้นนั่นมันคือคอลลาเจนขนาดนี้กระดูกเรานะแล้วเรามีหนังเรามีผิวอย่างเงี้ยเราชนเสียดสีกันเรายังรู้สึกเลยเจ็บแต่ถ้าสมมติกระดูกเพียวๆเลยคอลลาเจนที่มันเริ่มน้อยลงเลยนะหรือบางคนพอเริ่มอากาศเย็นปุ๊บมันจะเริ่มแบบเริ่มรู้สึกแบบเสียวใช่ปกติถ้าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นมันผลิตคอลลาเจนเองได้แต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นมันจะผลิตได้น้อยลงแล้วคอยดูดิมันชนกันเรื่อยๆบางคนชนกันจนกระดูกบินคุณหมอก็บอกว่าวิธีการแก้ไขก็คือถ้ามันหมดต้องฉีดเข้าไปพอคุณหมอบอกแบบนี้คุณแม่ก็กลัวพี่ก็กลัวเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะมีวิธีการอื่นก็เลยไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าถ้ามันหมดเติมก็บอกคุณหมอบอกเติมด้วยการฉีดเขาบอกไม่เติมง่ายสุดคือการกินนะครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องการเลือกกินคอลลาเจนพอถ้าเป็นคอลลาเจนที่เป็นตัวเดียวกับข้อต้องเป็นคอลลาเจน type 2ซึ่งใน CC calcium เป็นคอลลาเจนระบุข้างหน้าชัดเจนเลยค่ะนะครับผมซึ่งเป็นคอลลาเจน type 2และก็ที่สำคัญเพิ่มเติมคือถ้าเป็นผู้สูงวัยก็ควรจะต้องเสริมแคลเซียมนะครับเขาก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้คือ CC calcium and collagen ซึ่งนอกจากมีคอลลาเจน type 2แล้วมีแคลเซียมแล้วมีวิตามิน C วิตามิน D ซึ่งปกติร่างกายของคนเราจะเอาคอลลาเจนไปใช้ได้มันต้องมีวิตามิน C วิตามิน D ตัวพาใช่มันก็เลยจะได้ช่วยกันทำให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุดเขาก็เลยแนะนำตัวนี้แล้ววัตถุดิบทั้งหมดมันนำเข้าจากต่างประเทศ
ก็เรียกว่าตัวเดียวครบแล้วเขาก็บอกว่าเขาให้คุณพ่อคุณแม่เขาทานเขาก็เลยฝากมาให้คุณแม่หลังจากคุณแม่ได้ทำความรู้จักแล้วก็แฮปปี้ขึ้นแล้วมันอร่อยกินง่ายที่สำคัญคือมันหวานแบบไม่มีน้ำตาลแล้วมันก็ชงง่ายมันเป็นหอมผลไม้เดี๋ยวผมชงให้ดูก็ได้นี่มันเป็นกลิ่นอะไรคะกลิ่นผลไม้ครับผลไม้ไปเลยเห็นไหมคือปกติแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นช่วงเวลาบ่ายๆเขาจะอยากได้ความสดชื่นให้กับร่างกายใช่ไหมอันเนี้ยคือเหมือนน้ำผลไม้อารมณ์ประมาณนั้นโดยที่เอ้ยไม่ต้องกินน้ำหวานก็ได้อ่ะสมมติว่าบางคนเขาแบบไม่อยากกินนมที่ใช่ดูชงง่ายอ่ะชงง่ายอ่ะแล้วละลายเร็วอะค่ะพี่พุทธคะกินวันละ1ซองจบเลยอันนี้หมายถึงว่าอย่างนี้กินได้ยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วจริงๆแบบนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมขามันจะสะดวกสบายมากคือเราไม่ต้องซื้อทั้งคอลลาเจนเราไม่ต้องแยกซื้อทั้งวิตามินซีเราไม่ต้องไปซื้อแยกซื้อแคลเซียมอีกมันดูรวมกันอยู่ในแค่1ซองคิดถึงตอนเด็กเลยอ่ะมันกินผลไม้อยู่ในเหมือนลูกอมเหมือนลูกอมนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือใครที่กังวลเรื่องของเบาหวานน้ำตาลอะไรเงี้ยมันกินได้เพราะว่ามันหวานแบบไม่มีน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็สบายใจหายห่วงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือสำหรับผู้สูงวัยที่นั่งดูอยู่แล้วเริ่มรู้สึกมีอาการบอกคุณลูกได้รับประทานอยู่นานแค่ไหนแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรประมาณสักระยะหนึ่งเท่านั้นเนี่ยก็คือในแพ็กเกจแบบนี้ยังไม่ทันครบเซตเลยอ่ะเขาก็แฮปปี้เลยเขาก็เดินเหินคล่องเลยคราวนี้เวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะปกตินะผู้ใหญ่นะเราก็จะต้องแบบแม่เดินแม่หยิบของใส่ตะกร้าเราทุกวันนี้เป็นไงเข็นเองจ้าแล้วก็ปัจจุบันเขายังนอนชั้น2นะยังเดินขึ้นเดินลงอยู่แต่บอกคุณผู้ชมนะไม่ว่าคุณจะเติมอะไรเข้าไปในร่างกายการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และที่สำคัญคุณจะเสริมอะไรก็ตามต้องเสริมอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวคุณผู้ชมคิดว่าซื้อมากินกล่องเดียวเอาดีขึ้นและฉันไม่ต้องซื้อแล้วไม่ใช่ยาวิเศษแน่ไม่ได้ไม่ได้นะครับผมนะครับตะกี้พี่หนูแหม่มบอกมีอะไรอาหารออกกำลังกายและอารมณ์ต้องดีด้วยที่สำคัญต้องเป็น3อพร้อมกับเสริมเพิ่มเติมมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่โปรไม่จัดโปรไม่ให้มาในรายการพ่อบ้านงานเข้าแน่นครับผมนะครับ2กล่องปกติ 2,400 นะครับแต่ว่าราคาพิเศษคือ 1,790 ครับผมนะครับแต่ยังไม่พอครับไหนๆมาเจอพ่อบ้านแล้วเรียบร้อยมีแม่บ้านมาด้วยแบบนี้นะครับ50สายแรกเราแถมไปอีก2กล่องพูดง่ายๆคือได้4กล่องในราคา 1,790 4กล่องเลยนะครับผมหันกล่องต่อมาเนี่ยไม่ถึงกล่องละ500นะครับแล้วการดูแลผู้ใหญ่ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบหลายคนรอต้องซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ไม่ดูแลท่านในทุกๆวันดีกว่านะครับเบอร์โทรศัพท์ในการโทรมาจองสิทธิ์หรือว่าโทรมาสั่งนะครับ020300033 020300033นะครับหรือว่าถ้า LINE แอดมาก่อนมีตัวแอดก่อนนะครับ TSM 99ทั้งหมดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ใช่โทรมาแล้วแอดไลน์มาแล้วจะต้องส่งสลิปโอนเงินเลยทันทีไม่ต้องไปเก็บเงินปลายทางสะดวกมากครับนะครับเพิ่มเติมมากกว่านั้นคืออย่างที่บอกว่าคุณแม่ผมเห็นผลและทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็บอกว่าการันตีแน่นอนก็เลยอยากจะบอกแบบนี้ว่าเขาบอกมาเลยว่าถ้าไม่เห็นผลเขายินดีคืนเงินคุณผู้ชมรู้ไหมสิ่งที่สำคัญคือเวลาเรากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือไปหาคนที่เรารักเนี่ยเราซื้อไปเป็นของฝากได้ใช่ถูกต้องให้ไปเป็นของขวัญได้ผมถามหน่อยรอยยิ้มของแม่พี่ตอนพอเขากินเข้าไปอ่ะเวลาพี่เอาสิ่งดีไปให้เขาความรู้สึกมันเขาเป็นไงเขาพูดกับพี่ไงโอ้จริงๆคือเขายิ้มอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าวิถีชีวิตเขาแบบเดิมๆในการดูแลเราแบบนี้เราแฮปปี้แล้วพ่อแม่ป่วยนิดนึงเราจะรู้สึกว่าแบบมันไม่มีแรงเราไม่มีแรงทำงานอ่ะใจมันจะภวาพวงไปหมดทั้งหมดคือจริงๆควรจะดูแลท่านในทุกๆวันนะครับไม่ใช่แค่พ่อแม่นะบางคนแบบอยากจะฝากถึงแบบปู่ย่าตายายปัจจุบันคนที่แบบทำงานเยอะๆใช้แรงงานเยอะๆควรต้องดูแลจริงๆคอลลาเจนเหล่านี้คุณผู้ชมเริ่มรับประทานได้ตั้งแต่อายุ20แล้วนะบอกให้20ก็ต้องเริ่มแล้วพี่ลิงเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องใช้ร่างกายนั้นไปอีกนานเราขอย้ำโปรอีกครั้งครับสุดท้ายว่าไงโปร2กล่องปกติ 2,400 ครับแต่ว่า50สายแรกให้ไป4กล่องคือ2แถมอีก2ในราคา 1,790 นะครับหารต่อกล่องมาแล้วไม่ถึง500นะครับเบอร์โทรศัพท์คือ020300033หรือว่า LINE ก็มีตัวแอดก่อน @tsm99 นะครับมาจองสิทธิ์ก่อนได้ยังไม่เก็บเงินทั้งหมดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีการลงทุนไหนคุ้มค่าไปกว่าการลงทุนสำหรับร่างกายคุณอีกแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่เอิร์ธยินดีครับเจ๊ข้างบ้านด้วยเจ๊วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันนะครับเวลาเดิมครับ 9:05 ถึง 9:30 นะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางช่องเวิร์คพอยต์หมายเลข23นะครับกับพวกเราทุกคนนะฮะรายการพ่อบ้านงานเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ